ภาพตอนที่เห็นศพอะครับศพเนี่ยมีอาการเกร็งทุกส่วนครับของร่างกายดวงตาเนี่ยเบิกโพงครับอ้าปากค้างเหมือนตกใจอะไรสุดขีดนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปในสมุดไดอารี่สีชมพูเล่มนั้นนะครับน้องอลิซเขียนอะไรบางอย่างไว้ครับพร้อมกับวาดรูปลงไปด้วยครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฉันจะได้มีเพื่อนเล่นด้วยสักทีเพื่อนใหม่ของฉันเนี่ยจำในสมุดบันทึกของน้องอลิซได้ไหมครับครับที่บอกว่ามีคนนอนอยู่ตรงนี้ที่หลังบ้านคุณลุงใช่ครับสรุปแล้วครับตำรวจค้นเจอกับโครงกระดูกซากศพอะครับอยู่หลังบ้านสืบไปสืบมาครับก็พบว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางคดีของตัวของพ่อน้องอลิซเองครับอ้าว